ดีครับครับผมนายชัยรัตน์สงวนชื่ออดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเนี่ยนะในรุ่นที่11กรุงเทพมหานครเนี่ยเคล็ดลับในการทำงานก็คือ1มุ่งผลสำเร็จของงานที่เรารับหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วก็จูงใจเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้เห็นด้วยกับผลผลิตหรือว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ร่วมกันอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เราต้องใช้สองส่วนนะก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในการทำงานนะไม่นึกว่าจะได้รับเกียรติอันสูงสุดในวันนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่ทำงานก็มุ่งหวังแต่เรื่องความสำเร็จของงานในองค์กรกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานที่ได้ร่วมกันนะเมื่อได้รับเกียรติวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของประวัติการทำงานที่คาดไม่ถึงเนี่ยที่จริงในความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าการนำทฤษฎีที่เราเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเนี่ยตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยนะนำไปใช้ได้ประโยชน์อย่างจริงจังคือนำข้อเปรียบเทียบให้รู้ว่าทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยกับงานของเราเนี่ยจะนำไปประยุกต์ใช้กันยังไงไปทำงานให้เกิดประโยชน์กับทฤษฎีที่เราเรียนมานะอย่างผมเนี่ยผมได้โมเดลสำคัญของอาจารย์เป็นข้อคิดหลายท่านอย่างเช่นเรื่องรู้เขารู้เราเนี่ยรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเรามีอะไรที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าสมกับความต้องการที่เขาเข้ามาใช้บริการของเราประทับใจหลายด้านนะคือหนึ่งความมุ่งมั่นที่คิดเบื้องต้นว่าถ้ามีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับบริหารนะก็ถือว่านิด้านี่เป็นสถาบันบริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือว่ามีค่าสูงสุดในแวดวงของนักบริหารซึ่งก็เมื่อจบปริญญาตรีก็ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็คงจะมาเรียนที่นิด้าก็ผมสอบเข้าเรียน2ครั้งนะครั้งแรกก็ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากยังรับราชการอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาบอกอาจไม่สะดวกในการเข้ามาเรียนถ้าเข้ามากรุงเทพเมื่อไหร่ก็ค่อยมาสมัครผมก็มาสมัครอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองถึงได้รับการคัดเลือกและก็ดีใจเพราะว่าคิดว่าจะนำทฤษฎีหรือว่าศาสตร์ทางบริหารเนี่ยซึ่งใฝ่ฝันมาเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนำไปใช้ในชีวิตของการทำงานอย่างแท้จริงเนี่ย